ือแบบว่าชีวิตรักมันก็ดีแค่ช่วงแรกแหละครับสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็ยังมีปัญหาก่อนแต่งงานอยู่ดีอย่าหวังเรื่องความรักขนาดนั้นเลยครับข้าวใหม่ปลามันก็แค่หวานช่วงแรกๆพวกคุณ2คนควรเผื่อใจไว้นะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงฮะแบบนั้นอาจจะไม่ใช่หนทางของทุกคนก็ได้นะคะชีวิตรักของคนเราไม่เหมือนกันด้วยซ้ำเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินคนอื่นนะที่แฟนผมกำลังจะสื่อคือไม่เสือกูโดนขโมยข้าวมันไก่จนไม่ทันระวังการที่แอบลักไก่